วันที่7กุมภาพันธ์2556เวลา 12:55 นนักธุรกิจชาวไทยและฟิลิปปินส์นำโดยนายพิเชียรอำนาจวรประเสริฐและนายวีเซนเต้เอ็มคอร์เดโรผู้บริหารบริษัทโชกันชิปจำกัดเข้าพบนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรณห้องรับรองพิเศษชั้น2อาคารรัฐสภาเพื่อเจรจาความสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจและการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับฟิลิปปินส์ในเรื่องของงานก่อสร้างและสถาปนิกซึ่งมีแนวโน้มที่จะพัฒนาและเติบโตขึ้นในอนาคตโดยทางคณะนักลงทุนชาวฟิลิปปินส์ได้กล่าวเรียนเชิญประธานรัฐสภาเกี่ยวกับการขยายโอกาสในการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศอีกด้วยในการนี้ประธานรัฐสภามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้าร่วมจัดตั้งสภานักธุรกิจไทยฟิลิปปินส์และเห็นด้วยกับการแลกเปลี่ยนการลงทุนระหว่างประเทศโดยได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นในฐานะที่เป็นประธานรัฐสภาซึ่งมีส่วนช่วยเหลือส่งเสริมฝ่ายบริหารต่างๆในประเทศทั้งในเรื่องของการให้คำแนะนำและสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มอาเซียนจึงแสดงความพร้อมเพื่อก้าวสู่เวทีประชาคมอาเซียนในปี2016ภายใต้นโยบายของรัฐสภาที่ทุกอย่างจะต้องดำเนินการเป็นไปในเชิงรุก